กับ339รายเราก็ได้ส่งเข้าวิทยาลัยของโรงพยาบาลตัวน้องพี่มานะครับหนึ่งก็จะจัดอยู่ที่วัดดีดีอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลครับเอาตรงนี้ก่อนก็จะมีพูดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วแบบนี้กับเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะขอโทษทีวันนี้มาแหบหน่อยพอดีหลอดลมอักเสบวันนี้นะคะมากันคณะใหญ่มากนะคะเพื่อตั้งใจจะมาให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจเนี่ยแน่นอนว่าให้กำลังใจทั้งที่ผู้เสพแล้วก็สามารถคืนกลับสู่สังคมได้แบบที่ไม่มียาเสพติดนะคะแต่ดิฉันขอมาให้กำลังใจทุกๆคนด้วยเช่นกันเพราะว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาตินะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ยกไว้ให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยประชาชนในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถบำบัดหรือรักษาได้เพียงคนคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวนะคะต้องช่วยกันทั้งหมดตั้งแต่สถาบันครอบครัวมาถึงสถาบันของที่ทำงานแล้วก็ของทั้งจังหวัดรวมไปถึงประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะและแน่นอนว่าทุกคนที่หันหน้าเข้าหายาเสพติดต้องการกำลังใจเวลาที่ใจอ่อนแอเนี่ยมันก็จะหันไปพึ่งอะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะผิดพลาดไปอย่างเช่นยาเสพติดเป็นต้นแต่การที่จะช่วยเขากลับมาได้ต้องอาศัยกำลังใจอย่างมหาศาลนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านตรงนี้ด้วยว่าทุกคนมีส่วนในการช่วยให้ผู้บำบัดหายเร็วขึ้นต้อนรับเขากลับสู่สังคมให้โอกาสเขาเมื่อก้าวผิดพลาดไปได้เริ่มใหม่ได้ทำใหม่ได้อันนี้คือกำลังใจคือโอกาสที่สำคัญนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เองค่ะรัฐบาลมาเพื่อดูว่าร้อยเอ็ดทำไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่เราจะซัพพอร์ตเพิ่มเติมได้รัฐบาลก็พร้อมเต็มที่นะคะและแน่นอนว่ารัฐบาลก็ขอยืนยันค่ะว่าจะทำให้ประเทศของเรานะคะมียาเสพติดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยทั้งผู้เสพเองทั้งคนทำงานเองนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้ทุกคนช่วยกันให้เต็มที่มีอะไรขาดหรือยังไงรัฐบาลจะช่วยเหลือแล้วก็จะทำนโยบายนี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะดีใจที่ได้มาในวันนี้นะคะเราหวังว่าจะได้พบกันอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกครับท่านนายกมาพร้อมกับความทุ่มฉ่ำนะครับเย็นสบายอากาศเย็นสบายนะครับครับชุดต่อไปครับชุดที่สองครับท่านกีฬาจูบอกชุดที่สองได้เลยครับขอบคุณมากครับชุดที่สองครับ